สวัสดีค่ะอินดี้นะคะอินดี้จอนสันตอนนี้ไม่ได้เป็นรองอันดับหนึ่งแล้วนะคะเป็นมิสแกรนด์ไทยแลนด์ปี2021ค่ะตอนนี้เป็นยังไงบ้างครับการเตรียมตัวต่างๆไปถึงไหนเอ่ยค่ะก็ตอนนี้ต้องบอกว่าฝึกทุกวันจริงๆค่ะเราเรียนภาษาอังกฤษวันละ2ชั่วโมงครึ่งการเดินด้วยออกกำลังกายเพิ่มน้ำหนักด้วยก็คือทุกอย่างจัดเต็มจริงๆแทบจะไม่ได้พักเลยค่ะแล้วตอนนี้เป็นไงบ้างคะเตรียมต่างๆให้เราถึงไหนเตรียมกันวุ่นเลยคือด้วยความที่บ้านนางคิมเอาส่ง2คนด้วยเราก็คืออะไรที่สามารถช่วยกันได้คือมันทุกคนเลยจริงๆค่ะแล้วก็ตอนนี้เราเตรียมไปก็ 75% แล้วเป็นยังไงบ้างกับมงกุฎใหญ่อันใหญ่กว่าเดิมจะบอกว่าอินี่หนูเพิ่งเห็นมงเนี่ยวันนี้วันแรกเลยใช่มันเป็นอะไรที่เรารู้สึกตื่นเต้นเพราะอย่างที่บอกว่าตอนรอบไทยหนูก็หวังว่าหนูอ่ะทุกคนแหละอยากได้ที่1แต่เราได้ลองมาเราก็รู้สึกเฮ้ยเราคือเราสุดแล้วพอมาในวันนี้หนูไม่คิดว่าหนูจะมีโอกาสแบบแต่พี่นวัดก็บอกด้วยว่าเอ้ยต่อไปนี้ไม่ใช่รองแล้วนะเราได้เป็นตำแหน่งนี้หนูรู้สึกแบบเฮ้ยดีใจจริงๆก็ขอบคุณพี่นวัดอิสระไกรศิลป์ที่ให้โอกาสนี้กับอินดี้ค่ะแล้วสำหรับปีนี้การเก็บตัวของแกรนด์อินเตอร์เนชั่นแนลเราไปกันที่ไหนจะเริ่มไหนบ้างเราจะมีการเก็บตัวที่ภูเก็ตในโครงการของภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์ค่ะใช่แล้วก็ต้องบอกเลยว่าเป็นการเก็บตัวที่จุกมากเพราะเรามีไปเกาะเยอะมากขึ้นเรือไปเกาะแล้วก็ไปส่วนมากจะได้ไปถนนเมืองถลางใช่ค่ะเพราะว่าด้วยความที่บริเวณตรงนั้นมีวัฒนธรรมที่เยอะมากๆไทยจีนเยอะมากอาหารพื้นเมืองก็คือเยอะมากใช่เราก็เลยไปที่ภูเก็ตกันค่ะสเตอรอยด์จะทำให้เราเพราะฉะนั้นก็ฉีดก็จำได้นะครับว่าฉีดแล้วอ๋อสำหรับซุปเปอร์ธรรมชาติเมื่อกี้ครับเป็นยังไงบ้างหนักไหมพอดีว่าทางนี้เห็นคือชอบมากเลยแต่ว่ารู้สึกว่าแบบมันยิ่งหนักมากอะเราแบบจริงๆหนักค่ะมันเป็น10โลเลยแล้วบวกกับหนูวิ่งฉีดแอตต้ามาแล้ววิ่งฉีดยามามันก็เลยรู้สึกแบบลาลาแต่เราก็รู้สึกว่าเราทำได้เต็มที่หนูทำได้เต็มที่ไหมคะเต็มที่เนาะ ใช่ก็โอเคค่ะแต่ชอบชุดด้วยทางทีแล้วก็พี่นวัดก็เลือกชุดให้ออกมาแบบมันเข้ากับหนูรู้สึกว่ามันเข้ากับเราจริงๆแล้วเมื่อกี้มันเกิดอะไรขึ้นรู้สึกว่ามันแบบพอดีทางออกห้องแต่งตัวประตูมันแคบแล้วหนูสูงด้วยมันก็เลยไปติดแล้วมันก็เลยหักใช่ค่ะแต่มันหักตอนก่อนออกแค่5วิเราก็เลยต้องแบบโฮไปก่อนประคองให้มันออกมาได้ดีไปก่อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะสุดท้ายให้อินดี้ฝากเพื่อนๆผลงานต่างๆช่องทางการติดตามค่ะก็ฝากทุกคนติดตามมินดี้ด้วยนะคะติดตามได้ทางเพจ Miss Grand Thailand แล้วก็ Miss Grand International นะคะบอกเลยว่าที่ภูเก็ตเนี่ยปังแน่นอนแล้วก็ฝากทั้งคนไทยคนจีนนะคะฝากซัพพอร์ตแล้วก็เชียร์หนูด้วยนะคะขอบคุณมากๆค่ะเจเจียน